สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ไปสรรหานำเอาหุ่นแปลกๆมารีวิวชมนะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นของเล่นสไตล์บิดนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมนะจะเป็นรายแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมนะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งนี้นะครับผมมันจะแปลกแบบไหนยังไงนะครับก็ดูแล้วเป็นหุ่นมีตั้งหลายตัวนะครับผมอันนี้เขาจะเขียนว่าซูเปอร์ฮีโร่สนะครับผมยูนิเวอร์ฮีโร่สก็มีแค่นี้เองครับผมไม่เห็นจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็สปีดพาวเวอร์นะครับนี่อันนี้คอลเลจเดมออเกตเมกาออริเออร์นี่ครับผมโอ้โหซีแอดเดอะแบ็กก็เขาบอกให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่มีดูหน้าปกก่อนดีกว่าอันนี้คล้ายๆจะเป็นรูปตัวแบบเป็นลิงก็ไม่ใช่เป็นเทพก็ไม่เชิงดูหน้าตาก็ดูไม่ออกแล้วก็เป็นตัวอะไรนะครับผมแต่ตัวนี้ครับอันนี้แน่นอนครับคงจะเป็นงูเป็นสิงโตนะครับอันนี้เป็นช้างนะครับอันนี้คงเป็นวัวกระทิงและตรงนี้ก็คงเป็นลิงก็ไม่ใช่จะเป็นเทพของเชิงนะชุดนี้นะครับตั้งแต่ยัง5แบบนะครับเอามารวมร่างกันเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยนะครับผมดูด้านข้างกล่องครับไม่มีนะซุปเปอร์ฮีโร่นะครับผมด้านหน้านี่ก็แน่นอนนะครับมีภาษาอังกฤษนะนะไม่ใช่มีภาษาจีนเดียวแต่เมดอินไชน่านะครับผมตรงนี้ก็ซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับดูด้านหลังแพ็คครับผมด้านหลังแพ็คก็ไม่มีอะไรอย่างมีแต่ค่ะซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในนั้นครับผมยูนิเวอร์ฮีโร่นะครับตัวนี้จะไม่มีในหน้าปกนะครับอาจจะเป็นการรวมร่างกันได้นะครับนี่ดูตรงด้านนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับก็เป็นโครงสร้างแบบร่างรูปร่างให้ประกอบเอาขาประกอบตัวประกอบแขนประกอบส่วนหัวประกอบแล้วก็มาเป็นตัวนี้โอเคใช่ได้โอ้โหมันจะโอเคได้ยังไงครับมีอยู่แค่อันนี้แล้วใครไปทำได้แล้วครับผมยากจริงๆครับมีมาตรฐานถูกต้องม.ก.นะครับดูแค่นี้มันก็ถ้าเล่นนี่นะครับไม่จำกัดอายุด้วยนะครับผมไม่เห็นมีบอกเลยเด็กอายุ6ขวบสงสัยอยู่ตรงนี้มั้งครับผมยากแน่นอนครับผมกล่องก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อได้ตามร้านของเล่นนะครับผมวัดความยาวของกล่องให้ดูก่อนความสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก21เซนครึ่ง22เซนนะครับผมขนาดนี้ครับผม22เซนนะครับส่วนด้านนี้ด้านกว้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก11เซนนะครับผมนี่11เซนครึ่งนะครับผมนี่แค่นี้เองนะครับความหนาของกล่องนะครับความหนาของกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก3เซนครึ่งนะครับผม3เซนครึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วฮะเผื่อท่านจะได้รู้ว่ากล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าครับเป็นแบบไหนยังไงครับผมครั้งนี้สุดยอดแน่ครับก็เป็นของที่ว่ามีขายอยู่จะพักนะครับผมแล้วก็หายไปท้องตลาดนะครับผมนะฮะแกะเลยครับด้านแพ็คก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่โอ้โหมีสติ๊กเกอร์เยอะแยะให้ติดเลยครับมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้เองครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะต่อแบบไหนและยังไงนะครับก็มีวิธีต่อแค่นี้โอ้โหเราดูดิมีคู่มือไหมครับไม่มีนะครับผมดูนะครับสติ๊กเกอร์สวยงามมากๆครับผมมีลวดลายต่างๆนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆตัวนี้ก็จะไม่เห็นมีสติ๊กเกอร์อะไรเลยก็ยังน้อยทีเดียวแต่ว่านี่สติ๊กเกอร์เยอะดีโอ้โหเพียบเลยนะฮะแต่ว่าติดตรงไหนนั่นเองไม่เห็นมีบอกกับเบอร์1เบอร์2ติดตรงนั้นตรงนี้เลยครับผมถ้าติดก็ค่อนข้างโอเคนะครับถึงจะไม่มันแวววาวนะครับผมออกสีด้านด้านนะครับผมแกะแพ็คดูกันครับมี1 2 2 3แผงครับผมให้มาอยู่3แผงนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับก็แผงก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่ารายละเอียดก็ดีนะครับผมเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามมากๆครับผมล่องเล่งใช้ได้นะครับผมโอ้โหถ้ามาจับลงสีสักหน่อยงามแน่เลยครับผมหน้าหลังเลยนะครับผมโอ้โหไม่ใช่ว่าหน้าเดียวนะครับหน้าหลังเลยโอ้โหสุดยอดครับดูตรงนี้นะครับได้ได้ครับผมก็มีแค่2สีสีแดงกับสีฟ้านะครับผมโอเคเนี่ยครับดูในแผงนะครับผมไม่เห็นมีบอกเลยว่าเป็นแผงที่1เป็นชิ้นที่1ไม่มีหมายเลขเลยทั้งสิ้นครับเป็นชิ้นตรงนี้ประกอบตรงนี้เป็นชิ้นที่2ไม่มีหมายเลขอะไรทั้งสิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แล้วเราจะประกอบตรงไหนก่อนล่ะครับผมนะฮะไม่มีบอกเลยนะครับหมายเลขนะครับมีแต่ให้มา3ชิ้นแบบเนี้ยนะครับคู่มือก็ไม่มีนะฮะคู่มือก็ไม่มีมีต้องเอาเป็นขาเอาเป็นตัวเป็นแขนมาประกอบกันเอาแล้วจะทำยังไงล่ะครับผมเนี่ยไม่มีบอกหมายเลขเลยทั้งสิ้นไม่มีว่าจะประกอบตรงไหนก่อนแล้วตรงไหนเป็นขาตรงไหนเป็นแขนนะครับผมตรงไหนเห็นแต่ส่วนหัวเลยหัวหุ่นก็เป็นอย่างเงี้ยฮะนี่เห็นหัวหุ่นอุ้ยผิดด้านนะเหมือนงี้มั้งนี่ไม่รู้ว่าไหนข้างหน้าข้างหลังด้วยครับเนี่ยหน้าหุ่นไม่รู้ว่าไหนข้างหน้าข้างหลังนะครับผมนี่ก็มีแค่นี้เองครับแล้วจะประกอบยังไงเอ่ยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ให้ก็ไม่บอกว่าจะติดตรงไหนบ้างวิธีติดก็ไม่มีหมายเลข1เลข2เลข3เลข4นี่หรอครับโอ้โหของแปลกสุดยอดมากแต่ว่าผมชอบครับผมชอบครับต่อเล่นแบบนี้มันสนุกดีครับผมเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะมากๆแล้วครับรวมวิชาต่างๆแล้วครับก็คือการที่ว่าเราก็ต้องใช้การคาดเดาการคาดการนะครับแล้วก็ใช้วิชาของการพวกมิติสัมพันธ์นะครับผมก็ต้องดูว่าอันไหนที่ว่าจะสัมพันธ์กันตรงไหนจะต่อกันได้ตรงไหนจะติดก่อนตรงไหนจะติดหลังนะครับผมตรงไหนจะใส่ก่อนตรงไหนใส่หลังนะครับผมสุดยอดจริงๆครับนะฮะแล้วตัดแผงแผงมาแล้วก็มาประกอบกันแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับผมนะเริ่มจากตรงไหนไม่มีขั้นตอนนะครับผมว่าเด็กเล่นไม่ได้แน่นอนงงเลยครับผมขนาดมีหมายเลขให้บอกนะครับ1 2 3 4ยังต่อยากเลยนะครับผมอย่างนี้ต่อยังไงดีอ่ะฮะแน่นอนแล้วครับสติ๊กเกอร์ติดตรงไหนไงนะฮะตอนนี้ก็ต้องอาศัยการสังเกตและการคาดเดาแล้วครับว่าควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ต้องอาศัยหลักการมิติสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็ฝึกประกอบฝึกเล่นบ่อยๆลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงจะทำได้นะครับผมเดี๋ยวผมว่าเราเอามาประกอบกันดีกว่าครับก็ยังมึนๆอยู่เลยนะว่าจะทำยังไงดีไม่มีคู่มือไม่มีวิธีติดไม่มีวิธีอะไรทั้งสิ้นให้มาอย่างเนี้ยคุณก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองเดียวนะครับผมเนี่ยนะฮะเป็นกล่องเล่นที่ว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องใช้ความสามารถใช้สติปัญญาใช้ความใจเย็นอดทนแล้วก็สังเกตนะครับผมมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอาไปประกอบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าด้านข้างยากเหลือเกินครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วได้มาเสร็จติดสติ๊กเกอร์ไปโอ้โหสุดยอดเลยครับผมว่ามันก็สวยจริงๆนะก็กว่าจะทำเสร็จมาได้ตัดแผงออกไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนั่งเล็งนั่งกะนั่งดูโอ้โหสุดๆจริงๆเลยครับผมแต่ว่าก็สนุกดีครับผมเนี่ยตัดออกมาเป็นแผงแล้วก็ปึ๊บค่อยๆต่อไปก็ค่อยทำไปนี่สติ๊กเกอร์ติดมั่งหายมั่งขาดมั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของเก่านะครับผมสติ๊กเกอร์เก่าๆนะครับเนี่ยมีกระดาษอย่างเงี้ยพอดีลอกมาสติ๊กเกอร์ไม่อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องมานั่งแก้ปัญหานะครับนี่ก็ผมก็บอกเทคนิคนะครับผมการติดสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยนะครับถ้ามันติดไม่อยู่สติ๊กเกอร์มันขาดมันเก่านะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมก็ใช้แบบนี้ฮะเนี่ยกาวนะครับเนี่ยเอากาวนะครับผมเนี่ยแล้วก็ลอกไอ้สติ๊กเกอร์ออกมาถ้าว่ามันเป็นกระดาษเดี๋ยวก็เอากาวทาไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของสติ๊กเกอร์นะครับด้านหลังนะครับผมแต่แล้วเราก็เอาทาที่ชิ้นงานสักหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ที่ว่ามันไม่มีกระดาษมีกาวแปะลงไปนะครับผมแค่นี้เองครับก็จะอยู่นะครับผมนะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเผื่อท่านใดเล่นหุ่นตัวนี้หรือมีปัญหาเรื่องสติ๊กเกอร์เอากาวทาไปทาที่ชิ้นงานด้วยแล้วก็ทาที่สติ๊กเกอร์หน่อยนึงที่มันไม่มีกาวนะครับแล้วก็นำมาติดรับรองแน่นนอนครับเทคนิคการเช็คกาวติดสติ๊กเกอร์นะครับผมตอนนี้มาดูตัวหุ่นกันครับผมโอ้โหเห็นไหมครับพอต่อเสร็จแล้วนะครับติดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วสวยมากๆครับผมก็นั่งติดมั่วไปเรื่อยเพราะไม่รู้ว่าเขาติดตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คาดเอานะครับก็อาศัยดูจากเนี่ยนะครับผมเนี่ยดูจากรูปนะครับอย่างนี้ตรงนี้ก็มีสามเหลี่ยมเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็มีไอ้ตรงนี้มีลายไอ้ตรงนี้มีแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตไปเรื่อยนะครับผมนะฮะแต่มันก็มีลายแล้วก็ติดไปนะฮะเพราะว่ามีบอกนี่ก็ถ้าเราดูชิ้นงานนะครับมันก็จะมีร่องมีอะไรให้เราติดไปตามนี้นะครับผมเรามาดูตัวหุ่นกันดีกว่าครับว่าสูงขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะครับผมชิ้นนี้แบบสนุกมากๆเลยครับผมเล่นเพลินเลยฮะต่อยากนิดนึงแต่ว่าดีครับผมอยู่ที่ประมาณสัก10เซนถ้ารวมปีนะครับ
ถ้ารวมเฉพาะแค่ตัวหัวนะครับผมเฉพาะหัวก็อยู่ที่ประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก9เซนนะครับ8 9เซนนะครับผมเนี่ยฮะ8 9เซนแบบนั้นฮะเนี่ยมันเป็น10เซนครึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะก็สวัสดีครับผมวัดความกว้างให้หน่อยครับอยู่ที่ประมาณนัก5 6เซนนะครับเนี่ย5 6เซนนะครับวัดจากไหล่นะครับผมก็แค่นี้เองครับสวยคุ้มมากๆครับถึงว่าพลาสติกเขาจะไม่มันวาวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าด้อยนะครับไม่ใช่ว่าก๊อปแก๊ปเกินไปนะครับผมอันนี้ก็พอดีนะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังไม่มีสติ๊กเกอร์ให้นะครับแต่ว่าผมชอบรายละเอียดเขาครับสวยมากๆเลยครับอย่างสติ๊กเกอร์ตรงนี้ผมก็อาศัยสังเกตดูว่าตรงไหนมันมีลายแบบนี้เงี้ยแล้วก็ติดไปฮะเงี้ยตรงไหนมีลายแต่ไอ้ตรงช่วงเอวเนี่ยก็มัวๆเอาหน่อยเพราะว่าสติ๊กเกอร์ไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ก็ติดไปเงี้ยเนี่ยสวยจริงๆครับผมให้ดูใกล้ๆครับเขาไม่ได้บอกวิธีติดนะครับแต่ว่าคุ้มมากๆเลยครับผมราคาเหรอครับผมอ๋อราคาก็อยู่ที่ประมาณสักตั้งแต่25-30ขึ้นไปนะโอกาสนะครับผมเพราะอย่างที่บอกนะครับของเล่นทุกอย่างนะครับอยู่ที่ร้านเขาขายนะครับผมการขนส่งก็ไม่เท่ากันนะครับการที่ว่าเราจะมาซื้อของราคาเท่ากันย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะฮะการนำมาของการหาของการที่ว่าเอามาของแต่ละท่านพ่อค้านะครับไม่เท่ากันนะครับผมแต่นี้ถ้าว่ามันไม่แพงเกินไปเราซื้อได้แล้วก็ซื้อมาเล่นมาดูนะครับผมเนี่ยก็คุ้มมากๆครับผมตัวนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะสวยมาดูลูกเล่นกันดีกว่าครับมันเป็นบอลจ้อยหมดครับเนี่ยนะดึบดัดได้งอได้นะครับผมแต่ว่าต่อได้สุดๆจริงๆครับเนี่ยแขนก็งอได้นะครับยกมือบายบายได้นะครับผมตรงนี้ปืนก็ยิงได้มันรู้จะเป็นปืนหรือเปล่าครับแต่เป็นอาวุธนะครับถอดมาได้เป็นตัวสองนะครับปึ๊บติดเข้าไปแป๊บแค่นี้เองนะครับนี่แค่นี้ก็สดแล้วครับก็จะดัดได้ตามที่เราต้องการนะครับผมแค่นี้เองเนี่ยมันตัวต่อก็เป็นตัวต่อจริงๆนะครับที่บอกว่าคล้ายๆกับเลโก้นะครับผมนี่ก็ดัดได้ฮะเห็นไหมฮะปีกนี่ปึ๊บนะเอาพับขึ้นไปก็ได้แป๊บปึ๊บหมุนได้นะตรงเนี้ยเขาจะหมุนได้ยังไงให้เป็นตัวต่อให้ดูนะครับผมก็ต่อแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนั่งคำไปเรื่อยๆเนี่ยฮะปึ๊บเนี่ยดัดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะสวยดีนี่เราพับเข้าได้ปึ๊บนะพับออกได้ปึ๊บก็หมุนได้ด้วยนี่สุดยอดจริงๆครับผมนะฮะหมุนไปนี้ก็ได้เห็นไหมครับเป็นปีกแบบนี้โอ้โหหัวนี่ก็หมุนได้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะแขนนี่หมุนได้หมดเลยครับนี่รอบตัวเลยหมุนให้ดูครับดูปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไงครับแล้วพอเรามาต่อกันแป๊บนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยต่อตรงกลางโตแป๊บนะฮะเนี่ยต่อลงไปเลยครับปุ๊บตัวนี้หมุนได้รอบอีกโอ้สุดสุดจริงๆเลยครับผมฮะนี่ตัวนี้หนึ่งสิงสุดๆเลยนะครับส่วนขาไม่ต้องห่วงครับนี่กลางได้นะครับยืดได้หมุนได้นี่ข้อต่อตรงนี้ยังหมุนได้นะครับเห็นไหมฮะหมุนได้หมดเลยครับนี่ขยับได้นะฮะปึ๊บตรงนี้ขาก็ฮะขยับนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้หมุนได้นะนี่ก็หมุนได้เตะเอาปุ้งเตะฮะจัดท่าได้นะฮะนี่สุดเท่มากครับถ้ายืนแบบนี้ก็ยืนได้เห็นไหมครับสวยจริงๆเลยโอ้โหสุดเท่ครับคุ้มมากๆครับผมเนี่ย20 30 40ก็คุ้มครับผมเล่นนี่เพลินเลยนะครับผมนั่งต่อนี่โอ้โหเพลินมากๆเลยครับผมนะฮะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับก็มานั่งเดาเอาการต่อแล้วก็มาเดาเอาคือว่าคาดเดาอย่างเดียวนะครับผมงานนี้ไม่มีคู่มือนะแต่ว่าเล่นสนุกมากๆครับผมโอเคครับนี่นะครับการเล่นก็อย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องอาศัยความรู้นะแล้วก็จะเย็นๆก็ค่อยทำไปนะครับผมนะตรงไหนไม่ดีแล้วก็ค่อยแก้ไขไปนะก็เนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่สวยๆแล้วก็เป็นการฝึกความเรียกว่าความสามารถของเราด้วยในการสังเกตนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยนะครับผมนะเห็นไหมสวยไหมครับผมนอนเลยครับผมอันนี้ก็เหลือหุ่นนะครับผมหุ่นอีกทีตัวให้ดูกันด้วยนะเพราะว่านี่ก็เหลืออีกผมประกอบตัวนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5 5ตัวก็มารวมร่างเป็นตัวใหญ่ได้นะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีวิธีรวมร่างนี่ก็แปลกๆนะครับเดี๋ยวสงสัยว่าแน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องมาเล่นรวมร่างเอาตามจินตนาการเอาเองนะครับผมเขาก็คงไม่มี
วิธีบอกมาให้นะครับวิธีรวมร่างนะครับเนี่ยนะก็มาสังเกตจากรูปตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ต่อไปตามรูปก็ได้หรือว่าต่อตามจินตนาการก็ได้มันไม่มีคู่มือเลยโอ้โหแต่ว่าเล่นสนุกไหมครับสนุกมากๆครับสนุกแบบตัวที่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้ความสามารถเลยมาในการสังเกตนะครับผมเอาละครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นสวยๆงามๆแล้วโอ้โหแปลกๆถ้าเจอนะครับซื้อไปเลยครับผมโอ้โหผมต้องซื้อไปเยอะๆแล้วครับเพราะว่ามันคุ้มมากเลยนะครับเนี่ยหลุดมาแล้วเห็นไหมเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราประกอบแล้วมันหลุดนะครับควรจะใช้กาวติดไปเลยครับเพราะว่าจะได้ถาวรนะครับแต่นี่ผมก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้กาวนะไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ครับนะฮะเนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรนะครับจะถอดมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยที่ว่านั่งประกอบไปเรื่อยเปื่อยนะฮะมันก็ติดเข้าไปต้องสังเกตว่าชิ้นไหนควรติดแบบไหนก็ยากตรงนี้นะครับผมนะฮะติดแบบเนี้ยนึกนะก็จะอยู่นะฮะติดให้ดูสักหน่อยนะครับผมยากจริงๆครับไม่ใช่ง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วก็ใส่เข้าไปต้องสังเกตเองนะครับว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอย่างเงี้ยฮะหมูเป็นลายหมูเก้นใบนะครับผมตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่าชอบที่ว่าเอ๊ะมันแปลกดีสวยดีนะครับก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะครับผมกะว่าเดี๋ยวต้องหาซื้ออีกครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆไปอีกตัวนะครับผมแต่ว่าเล่นยากหน่อยนะครับผมนะเด็กๆเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมเองนะครับผมนะฮะก็ถ้าท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับโดยการกดติดตามสักนิดนะครับผมเขียนคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้กำลังใจนะครับผมนะฮะผมจะได้หาหุ่นแปลกๆมารีวิวท่านจะชมเป็นประจำจำเหมือนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ